รู้นะครับจะมีอะไรอยู่ข้างในแต่ผมจะเข้าไปครับไม่มีใครเข้าไปครับเดี๋ยวผมเข้าไปครับเรามาดูกันต่อครับนี่แน่เสือไม่มีแน่นอนครับงูเหลือมอาจจะมีงูเหลือมงูเขียวอะไรพวกตะกรวดพวกอะไรมีอยู่แล้วครับเดี๋ยวต่อไปได้ครับมีทางไปอีกนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นแผนที่ในที่อยู่ในนี้นะครับมันจะวนไปอีกทางนึงนะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ต้องวนนะครับน่าจะวนน่าจะนี้ก็จะเป็นอะไรเห็นก็ไม่รู้นะครับน่าจะมีร้านอะไรสักอย่างครับตรงนี้ตะกอนนะตอนนี้ผมไม่รู้เราจะกินข้าวก็ยังไม่ได้กินครับเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำเส้นทางถนนดินนี่ครับนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเดินไปดูครับเห็นอะไรไม่รู้ลุยเลยลุยเลยดีกว่าครับก่อนจะเข้าไปผมก็จะขอแต่พี่ทหารก่อนครับตกใจตัวตะกวดครับเป็นสะพานครับแต่ตอนนี้พังแล้วนี่ครับนี่ครับทอง2วิธีครับนี่ครับเป็นทอง2วิธีจะหักเล่นนี้ต่อการเปิดการให้พันไม้ป่าชายเลนป่าชายเลนครับจะเป็นป่าชายเลนเดี๋ยวจะมี360องศาให้ดูนะครับทางที่เราจะไปต่อครับไปเลยเดินทางกันต่อเลยครับหลังจากหยุดพักชมบรรยากาศในป่าชายเลนนะครับบรรยากาศดีมากครับผมชอบมากเลยสามารถไปที่สามครับครับว้ายเจออีกแล้วตะกวดครับตะกวดใจอีกแล้วครับไปต่อเมื่อกี้นี้เห็นต้นไม้ใหญ่นะครับปลูกผ้าเก็บเกี่ยวก็เลยฝากตรงนี้นิดนึงครับเราจะไปลบดูดูกันไปเป็นระยะนะครับเพราะว่าชอบครับบรรยากาศแบบนี้อยู่ได้ทั้งวันครับนี่ครับมาใช้เล่นครับป่าชายเลนตัวอย่างเดียวโอเคครับโอเคครับผมโอเคไปต่อครับรถจักรยานจอดที่นี่ครับไปเลยนี่เป็นลูกอะไรครับ
เพื่อนรู้ไหมมีใครรู้บ้างครับไม่รู้อะไรครับผมเห็นมีอยู่ลูกเดียวครับแต่นอกนั้นจะเป็นดอกหมดเลยดอกอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเอาไปถามคนแถวนี้นะครับว่าเป็นลูกอะไรนะครับเหมือนไอ้น่าลูกดิ่งครับลูกกิ้งอะไรอะไรเรียกไม่ถูก